ชมครับบางคนก็บอกเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยไม่ให้ทำธุรกิจด้วยกันจ้ะแต่สองคนนี้ทำธุรกิจด้วยกันเป็นเพื่อนกันเรารุ่งด้วยรุ่งด้วยแต่ไม่รู้จะตีกันเมื่อไหร่นะฮะจะตีกันเมื่อไหร่ยังไม่รู้ทำธุรกิจด้วยกันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ขอต้อนรับคุณบูเอริกาแล้วก็น้องไผ่ไผ่แฟนเก่าฉันนี่แฟนเก่าฉันไผ่ผาทิพย์สวัสดีฮะสวัสดีครับแล้วเป็นคนปัจจัยจากไผ่เหรอคะคือพี่สวยแล้วก็เลือกได้ใช่เอาอย่างนี้กลับมาทั้งคู่บูจ้าไปมีสามีแล้วค่ะไปมีผัวแล้วนั่นแหละหลายปีแล้วสองคนที่สนิทกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันมาชีประกวดชีตั้งแต่ปี2001อะค่ะพี่วันดาใช่2001ปีนี้ปี2014เคยเป็นแฟนกันปีแล้วไม่เคยเพื่อนสนิทกันเลยอะหรอใช่ค่ะใช่ค่ะจอง2014คิดดูว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ดีๆก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกับไอ้หวีมาร่วมทำธุรกิจอะไรยังไงไปงานแสดงแล้วก็ไปยังไงถึงมีธุรกิจร่วมกันถ้าเริ่มที่บลูก่อนต้องบอกว่าพอสามีบลูอะค่ะเขาอยู่ในวงการอาหารเสริมมาเป็น10ปีแล้วแล้วพอเจอเขาเนี่ยเขารู้ว่าบลูไม่ค่อยสบายคือบลูจะเป็นโรคผู้หญิงเยอะมากปวดหัวปวดท้องปวดนู่นปวดนี่เขาก็พยายามสรรหาแบบอาหารเสริมมาดูแลเราก็เลยเริ่มเปิดใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบลูรู้สึกว่าอาหารเสริมไม่จำเป็นรู้สึกว่าฉันแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายพออายุเยอะขึ้นรู้สึกว่าอาหารเสริมจำเป็นมากอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่แฟนบลูเขาสรรหามาให้เขาจะสรรหาแต่อาหารเสริมตัวดีๆเพราะเขาแบบอยู่ในวงการมาเป็น10ปีเขาจะรู้ว่าเอาอะไรมาผสมอะไรมีสูตรมีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยบลูเลยรู้สึกว่าอยากทำอาหารเสริมแบรนด์ตัวเองเพราะว่า1รู้ว่าอาหารเสริมสำคัญแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทานอาหารเสริมอะไรดีที่รู้สึกว่ามันจะปลอดภัยเห็นผลจริงก็เลยแบบพอเรารู้สึกว่าสามีเราเป็นคนวงในอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำอาหารเสริมที่ตอบแล้วก็ลองกับตัวเราด้วยลองตัวเราด้วยค่ะคือทุกอย่างที่จะออกมาเป็นแบรนด์ของบลูไผ่เราต้องทดสอบเราต้องมีผลวิจัยมีใบอย.ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปชวนไผ่พอรู้ว่าไผ่เนี่ยอะไรที่ดีจริงถึงจะยอมทำอะไรเงี้ยแล้วคือเป็นคนที่ใครชวนทำอะไรอีตาบ้านนี่จะไม่ยอมทำอะไรเลยคือไผ่จะไม่ยอมทำอะไรเลยทำไมอ่ะไผ่มันจะแข่งแต่รถมันจะตกแต่ปลาวันๆนึงชีวิตมันน่ะจริงเหรอไม่ไผ่เขาจะรักแบบสุขภาพแต่เขาต้องมีจริงฮะจะมีคอนเซ็ปต์ชีวิตอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดีไม่ทำเหรอเราก็ไม่เอาชื่อเสียงเราไปเสี่ยงแฟนมีตอนนี้มีแฟนเหรอฮะอะไรนะแฟนมีป่ะเดี๋ยวพูดถึงอันนี้ก่อนไหมพูดถึงธุรกิจก่อนดีกว่าเขาต้องชวนยังไงถึงไม่ยอมไปทำของเขาเป็นบังเอิญมากเป็นช่วงที่ผมอยากทำพอดีที่อยากทำเพราะว่าตอนนั้นถ่ายละครหนักมากแล้วรู้สึกแบบตัวเองแบบแก่พูดเลยว่าแก่รู้สึกแก่หน้าเหี่ยวผิวดำดำปื้ดเลยนะครับหน้าก็เหี่ยวมากก็เลยรู้สึกเฮ้ยต้องหาอะไรมาเสริมแล้วมาช่วยละตอนเด็กๆเราไม่เป็นไรแต่พอเราโตมามันเปลี่ยนแล้วเราต้องยอมรับจริงใช่จะต้องยอมรับก่อนต้องยอมรับต้องแก้ไขตอนนี้ยอมรับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลแก้ไขก็ได้ลองทานจากของคนนู้นของคนนี้มาแต่พอหยุดทานแล้วมันมีเอฟเฟกต์สุดท้ายก็เลยเฮ้ยทำเองดีกว่าเพราะเราไม่ไว้ใจใครคือตอนนี้ผลการวิจัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมฮะคนไทยเป็นคนที่กินยาเยอะที่สุดในกลุ่มอาเซียนแล้วยาเหล่านั้นแหละไปกดภูมิของเราเองเขาบอกให้เราลองเปลี่ยนจากการกินหรือปวดทั่วหัวพวกเราคนไทยยัดพายกินแต่ยาทุกคนไปดูบอลแต่เราใครไม่มียาแก้ปวดบ้างเขาบอกคนไทยน่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะคือการกดภูมิตัวเองเพราะฉะนั้นบอกให้ลองเปลี่ยนมาเป็นวิตามินดูสิใช่ค่ะไปเสริมเอาดีกว่าการที่เรามีวิตามินเสริมเข้าไปแล้วร่างกายเราสมดุลเนี่ยมันจำเป็นมากคือด้วยความที่เมื่อก่อนบูเองก็ไม่ศรัทธาในอาหารเสริมแต่พอเราไปเจอคนที่เขาอายุเยอะเช่น40 50แล้วแต่เขายังดูสวยดูใสดูเด้งทุกคนที่บูถามจะต้องบอกว่าทานอาหารเสริมจริงแล้วถ้าเกิดไปถามคนที่เขาดูโทรมดูแบบโหเริ่มดูแบบดูแก่มากแล้วเนี้ยทุกคนก็คือไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็เลยมาย้อนว่าอาหารเสริมจำเป็นจริงๆหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศเนี่ยถ้าไปตามบ้านของแบบต่างประเทศไปอเมริกาไปอะไรเงี้ยเขามีอาหารเสริมกันต้องติดครัวเนาะติดไว้เลยอาหารการกินแล้วมันไม่พอมันต้องเจอไม่แต่ว่าต้องถามว่าณปัจจุบันสารอะไรสารสกัดจากอะไรที่ดีที่สุดที่จะมาช่วยเสริมให้สุขภาพเราต้องบอกวันนี้ตื่นเต้นมากกับสารสกัดตัวนี้คือสาหร่ายสีแดงก็คือแบรนด์อมอร์เร่ของบลูคือเราเคยเห็นเขาแบบว่ามีสารสกัดจากเราดูโฆษณาทีวีจะมีสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงมันจะมีอยู่แล้วนี่ทำไมสาหร่ายสีแดงมันถึงมามีบทบาทอะไรในการฟื้นฟูใช่เพราะว่าอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาไปทำการวิจัยแล้วตัวสาหร่ายสีแดงเนี่ยเมื่อสกัดมาเป็นอาหารเสริมแล้วหรือเวลาที่เราพอเลี้ยงเขาเขามีอายุยืนยาวนาน30ปีอ๋อเหรออายุเขาหลายใช่ค่ะแล้วพอสกัดมาเป็นอาหารเสริมเขาก็เลยสามารถต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็เป็นสาเหตุของริ้วรอยจามเหี่ยวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันเป็นอาการมาจากนี่คือเขาปลูกกันเป็นปลูกกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะต้องบอกว่าแหล่งที่เราใช้เนี่ยเป็นแหล่งจาก
สแกนดิเนเวียอ๋อสะอาดกว่านี้สะอาดกว่านี้คือเพาะเลี้ยงในแบบระบบปิดเลยก็คือเหมือนเป็นฟาร์มที่แบบดูแลเพื่ออาหารเสริมโดยเฉพาะแล้วก็สกัดมาซึ่งบนกล่องเอาไว้เลยเราก็จะมีธงชาติญี่ปุ่นด้วยเพราะเรานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้เนี่ยสูงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่าพี่หมดดำความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ปกติค่ะพวกคุณไผ่มีโอกาสอะไรถึงอะไรถึงยอมตัดสินใจทำอาหารตัวนี้ตอนแรกดูคลิปดูเอาคลิปมาให้ดูวิธีการทดลองฝรั่งเขาทดลองเขาเอาแอปเปิลนะฮะมาฝานปกติทิ้งไว้ปุ๊บมันจะช้ำนะยิ่งนานก็ยิ่งช้ำอาจจะดำขึ้นเขาก็มีชาเขียวมีวิตามินซีแล้วก็มีสารสกัดแอสตราเซนทีนสารสกัดสีแดงนี้เขาก็แช่ไปจับเวลาพร้อมๆกันเวลาผ่านไปเขาหยิบขึ้นมาให้ดูชาเขียวก็ค้ำหน่อยวิตามินซีก็ค้ำเยอะหน่อยแต่พอเป็นแอสตราเซนทีนนะครับยังปกติอยู่เลยแอปเปิ้ลยังสดยังใสยังเด้งอะค่ะพี่หนุ่ยเป็นเพราะฉะนั้นมันคือการฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยแหละใช่ค่ะมันต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วลองคิดว่าเราทานเข้าไปในร่างกายเรามันจะไปช่วยรีเฟรชไปช่วยทำให้ร่างกายเราย้อมวัยพวกคุณกินแล้วการเปลี่ยนแปลงของพวกคุณคืออะไรของบลูเนี่ยเอาเรื่องสิวเวลาจะมีประจำเดือนสิวอักเสบขึ้นเยอะมากแต่นี่คือลดลงจากหลายเม็ดมาเหลือแค่เม็ดเดียวหรือบางทีไม่มีเลยเรื่องโรคกระเพาะกดไหลย้อนอันนี้เห็นได้ชัดเมื่อก่อนต้องกินแต่ยาโอมิพาโซกินจนสุดท้ายตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ายาไม่ต้องกินเยอะแล้วก็คือกินอาหารเสริมแทนแล้วก็ไม่ค่อยปวดท้องแล้วโรคปวดท้องประจำเดือนก็ช่วยได้ค่ะแล้วของไผ่ล่ะคะของไผ่ผมก็เห็นบอกตอนนั้นบอกว่ารู้สึกแก่ไงภูมิแพ้นี่ก็เป็นภูมิแพ้แต่เด็กเลยใช่ภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กจามบ่อยตาค้ำมีน้ำมูกตอนเช้าพูดประหนึ่งฉันไปเป็นเมียเขานอนรู้ไม่รู้อ่ะทำไมตอนเช้ารำคาญล่ะคะเมื่อก่อนชอบตามันจามบ่อยจามดังตอนเช้าๆปลุกเราใช่ไหมตื่นใช่ไหมใช่ภูมิแพ้ก็ลดลงเคยภูมิแพ้ผมก็บอกเคยเป็นแบบหน้าบวมอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะถ้าหนักๆแต่ว่าขอบตาจะค้ำถ้าคนเป็นภูมิแพ้แล้วก็มีขี้ตาใช่อันนี้หายเลยเหรอหลังจากที่บอกว่าตัวนี้อยู่ในมือบ้างนี่อะมอเรตตรงนี้ใช่แล้วนี่มาฝากคือสารละลายสีเนี่ยตอนนี้เขาบอกเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันเพราะอะไรมันถึงเหมาะเพราะว่าคนตัวเนี่ยเกิดจากเซลล์ที่มันเสื่อมหรือเปลี่ยนสีค่ะพี่มดดำแต่ตัวนี้เมื่อเราทานเข้าไปเขาจะไปวิ่งไล่จับหาเซลล์ที่มันเปลี่ยนสีหรือเซลล์ที่ไม่แข็งแรงคือเซลล์เนี่ยของเราเป็นเซลล์ที่แข็งแรงจะมันจะไม่เปลี่ยนสีใช่แต่ถ้าสมมติเรามีมะเรามีอะไรก็แล้วแต่หรือมีสารอนุมูลอิสระใช่ใช่อนุมูลอิสระใช่ค่ะตรงนี้มันจะไปทำไปทำลายแล้วก็ไปกระตุ้นให้เซลล์เราแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมีน้ำมันงามอนด้วยใช่น้ำมันงามอนบำรุงสมองใช่ค่ะดีมากตรงนี้ก็คือคุณพ่อเนี่ยก็ทานเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นวัยทองอะไรเงี้ยทานปุ๊บตื่นเช้ามาก็เฟรชเลยเรียกว่าอาหารเสริมตัวนี้ที่ตื่นเต้นมากเพราะมันตอบโจทย์ทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยขายดีมากค่ะเจ๊ก็ทานได้นะครับเรื่องอาจจะต้องลองไปกินดูเนี่ยเจ๊ก็ทานได้ค่ะแต่หาว่าฉันเป็นวัยทองตบปากไม่ใช่หมายถึงว่าคนทานเจ๊ก็ทานได้อะไรอ๋อนึกว่าหาว่าฉันเป็นวัยทองค่ะสรุปนี่คือธุรกิจแหมพวกคุณใช่วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ครับกูสามารายการเราให้ฝากถึงคนดูแลสุขภาพหน่อยค่ะก็ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบูเองต้องบอกว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะก็โทรไปที่021049044ค่ะก็ฝากอมอร์เร่ของบูไผ่ค่ะมีอะไรก็ถามมาทางโซเชียลได้นะฮะค่ะแล้วก็ถ้าติดตามกันก็ถามมาได้เลยเราตอบได้อย่างละเอียดเลยครับค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเปลี่ยนจากการกินยาค่ะมาเป็นวิตามินชีวิตเราจะดีขึ้นมากๆเป็นผู้หญิงผู้ชายเริ่มต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เร็วๆอ่ะจะเป็นกำไรชีวิตของตัวเองวันนี้ขอบคุณบลูขอบคุณไผ่ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองรวยๆๆๆนะฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลานะครับกลับไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ